สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกนชินอิมแพคทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายเจสเน็ตคนเดิมหลังจากที่เราทราบจากไลฟ์อัปเดตแพท 2.6 ว่าตัวของคามิซาโตะอายากะเนี่ยจะรีรันในช่วงเวลาใกล้นี้ก็คงมีคนหวั่นใจใช่ไหมครับว่าจะเก็บเพชรทันเปิดหรือเปล่าและยิ่งถ้าเกิดว่าแพท 2.7 เนี่ยมีการเข้ามาของอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันเราก็อาจจะยุ่งกันได้ครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาลองคำนวณปริมาณไพรโมเจนที่เราสามารถสะสมกันได้ในแพท 2.6 กันดีกว่าครับว่าจะเยอะพอกลบความกังวลใจของทุกคนไหมและจะได้เป็นการวางแผนการเก็บเพชรของทุกคนโดยเฉพาะสายฟรีด้วยนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับกับสรุปสั้นๆภายใน5นาทีครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับและก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเพชรทั้งแบบแพ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง Genshin Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ description เลือกเกม Genshin Impact กรอก UID แล้วก็เลือก Surf Asia เลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันเนี้ยรองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง LINE Pay True Money Walletระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพชรเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พาสเวิร์ดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับแหล่งของไพโมเจมแหล่งแรกคือการลุยเควสประจำวันครับซึ่งเราจะได้กันอยู่ที่60ไพโมเจมต่อวันระยะเวลาของแพท 2.6 นั้นจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่30มีนาคมจนถึงวันที่10พฤษภาคมครับซึ่งตรงนี้คิดเป็นทั้งหมด42วันเพราะฉะนั้นเพชรจากเควสประจำวันเนี่ยเราจะได้กันอยู่ที่ราวๆ42คูณกับ60คิดเป็น 2,520 ไพโมเจมครับต่อมาจะเป็นการแลกอินเตอร์ทวายเฟสจากร้านค้าไพมอนครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะแลกกันได้อยู่ที่5เมตรต่อเดือนในช่วงเวลาของแพท 2.6 นั้นร้านค้าไพมอนเนี่ยจะรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งคือรอบของเดือนเมษายนแล้วก็รอบของเดือนพฤษภาคมครับทำให้ตรงนี้เราจะได้อินเตอร์ทวายเฟสไปอีกทั้งหมด10เมตรในแพท 2.6 จะมีเควสเนื้อเรื่องของอายาโตะเข้ามาให้เราได้ลองเล่นกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องใช้กุญแจม่วงแลกมาและโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เราเล่นเควสเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไพโมเจมมาเป็นของรางวัลอีกทั้งหมด60ไพโมเจมด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าในแพท 2.6 นี้จะมีเมืองใหม่คาซึมมาให้เราได้สำรวจกันซึ่งแน่นอนว่ากล่องสมบัติต่างๆรวมถึงเควสโลกของเกาะ นี้เนี่ยมีให้เราทำกันในเพียบเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบความขยันของเพื่อนๆเลยใครที่สำรวจเยอะก็จะได้เยอะส่วนใครที่สำรวจน้อยก็จะได้น้อยครับอันนี้ก็คงแล้วแต่คนไปดังนั้นผมขอตีให้กว้างๆสำหรับคนที่สำรวจแมทจนครบแล้วก็ทำทุกเควสเสร็จหมดเนี่ยเราน่าจะได้เพชรกันอีกราวๆ 1,000 ไพโมเจมครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้รับรวมรางวัลที่เราจะได้จากการอัปเกรดอุปกรณ์แอดจูแวนซ์ซึ่งเราใช้ในการสำรวจด้วยนะครับเพราะในส่วนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างแต่ถ้าดูจากการอัพต้นซากุระของเมืองอินาซูมะแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้อินเตอร์ทวายเฟสกันอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าพลาดกันนะอ๋อแล้วก็ในรอบที่แล้วที่เมืองเอ็นกาโนมิยะเนี่ยเปิดให้เราได้เข้าไปเล่นกันผมมีไกด์เควสต่างๆเตรียมไว้เพียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเมืองใหม่คาซึมเนี่ยผมก็คงไม่พลาดทำไกด์ลุยเควสกันอีกเช่นเคยใครที่ไม่อยากพลาดเพชรกันเนี่ยก็อย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะมาเข้าสู่แหล่งเพชรแหล่งใหญ่อีกกองนึงครับนั่นก็คือเพชรจากกิจกรรมนั่นเองซึ่งในรอบนี้จะมีกิจกรรมใหญ่อย่างเทศกาลอิโรโรริ1กิจกรรมแล้วก็กิจกรรมย่อยอีก3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมปรุงอาหารกิจกรรมลุยดันเจียนแล้วก็กิจกรรมถ่ายรูปครับซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากแพท 2.4 ที่ผ่านมาเทศกาลอิโรโดริเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เฟสคล้ายๆกับเทศกาลเรนเทอร์ไลท์ของแพท 2.4 ครับเพราะฉะนั้นผมคาดการณ์ไว้ว่าจำนวนเพชรน่าจะเท่ากันซึ่งก็จะอยู่ที่960ไพโมเจมครับส่วนกิจกรรมย่อยทั้ง3กิจกรรมก็มักจะแจกเพชรกิจกรรมละ420ไพโมเจมครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเพชรที่เราได้จากกิจกรรมในแพท 2.6 นี้จะอยู่ที่ราวๆ960บวกกับ420คูณ3คิดเป็น 2,220 ไพโมเจมครับและอย่างทุกครั้งไปที่ทุกการอัปเดตตุ๊กชาจะมีการเทสรันตัวละคร5ดาวพร้อมกับแจกเพชรอีกตัวละครละ20ไพโมเจมใช่ไหมครับในรอบนี้ก็มีตัวละคร5ดาวทั้งหมด3ตัวได้แก่ตัวของไอโตะเวนตี้แล้วก็ไออากาครับทำให้เราได้เพชรจากการลองตัวละครนี้ไปทั้งหมด60ไพโมเจมครับต่อมาจะเป็นจุดที่หลายๆคนมักจะลืมกันคือการล็อกอินรายวันกับทางโฮโยแลบครับซึ่งในวันที่4 11แล้วก็18ของทุกเดือนเราจะได้เพชรกันอยู่ที่20ไพโมเจมครับดังนั้นในช่วงของแพท 2.6 เนี่ยเราจะได้ล็อกอินรับเพชรของวันที่4เมษายน11เมษายน18เมษายนแล้วก็4พฤษภาคมครับดังนั้นเราจะได้เพชรจากส่วนนี้อยู่ที่80ไพโมเจมครับในช่วงใกล้ๆจบแพทจะมีการไลฟ์อัปเดตแพทของทาง Official กันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของไพโมเจมเช่นเดียวกันในแพท 2.6 นี้เพื่อนๆจะได้รับเพชรจากการอัปเดตแพททั้งหมด2ก้อนนะครับ
ก่อนแรกคือตอนที่เราเปิดแพท 2.6 มาซึ่งเราจะได้ค่าชดเชยจากการปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่600 PyMoGem ครับและอีกก้อนนึงคือตอนที่ไลฟ์อัปเดตแพท 2.7 ซึ่งเราจะได้กันอยู่ที่300 PyMoGem ทำให้ตรงเนี้ยรวมแล้วเราได้รับเพชรจากตรงนี้ไปอีกทั้งหมด900 PyMoGem ครับอีกอันที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันก็คือตัวของเว็บไซต์อีเวนต์ครับโดยในจุดนี้มักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รอบก็คือเว็บไซต์อีเวนต์ของกิจกรรมใหญ่1กิจกรรมแล้วก็ตัวของเว็บไซต์อีเวนต์ของตัวละครใหม่อีก1กิจกรรมครับซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะได้จากตรงนี้กันราวๆ120 PyMoGem ก็เป็นเพชรจำนวนไม่น้อยเลยใช่มั้ยครับยังไงก็อย่าพลาดกันนะไพรโมเจมแหล่งสุดท้ายของสายฟรีก็จะมาจากสไปรัลออบิสครับที่จะรีเซตแจก600ไพรโมเจมทุกต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนของแต่ละเดือนครับซึ่งในแพท 2.6 นี้สไปรัลออบิสจะรีเซตทั้งหมด3ครั้งได้แก่วันที่1เมษายน16เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมครับทำให้เราได้เพชรจากตรงนี้600คูณ3คิดเป็น 1,800 เพชรครับดังนั้นสำหรับสายฟรีเราจะได้เพชรจากแพท 2.6 นี้ราวๆ 8,760 ไพรโมเจมครับรวมกับอินเตอร์ทวายเฟสอีกทั้งหมด10โรคิดเป็นมูลค่าไพรโมเจมทั้งหมด 1,360 ไพรโมเจมหรือราวๆ64โลครับทำให้สำหรับสายฟรีที่ไม่มีการันตีเก็บไว้เลยเนี่ยอาจจะต้องลุ้นให้ตัวของไออากาศออกไวๆหน่อยละกันนะครับส่วนสายเติมพรแห่งวัจันเนี่ยเราจะได้เพชรเพิ่มจากสายฟรีอีกวันละ90เพชรรวมทั้งสิ้น42วันทำให้เราได้เพชรเพิ่มอีก 3,780 ไพรโมเจมครับซึ่งพอรวมกับมูลค่าของเดิมแล้วก็จะกลายเป็น 14,140 เพชรหรือราว88โลครับซึ่งก็จะเพียงพอต่อ1การันตีพอดีแล้วก็ใครที่เติม BP ด้วยเนี่ยก็จะได้เพชรเพิ่มอีก680เพชรพร้อมกับเม็ดกระชับม่วงอีกทั้งหมด4เม็ดนะครับทั้งหมดก็จะเป็นมูลค่าทั้งหมด 15,460 เพชรหรือราว96โลครับเอาล่ะครับจะเห็นได้ว่าในแพท 2.6 นี้มีเพชรกองเบอร์เรอร์รอเราอยู่เพียบเลยใช่ไหมครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเก็บแล้วก็ไม่พลาดกันสักเม็ดเลยละกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อตัวละครที่ทุกคนรักส่วนว่าดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าจะเปิดไออากาศหรือว่าตัวละครที่เพื่อนๆอยากเปิดทันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยละกันนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่น่าทันสามารถเติมเพชรได้ทั้งแบบแพ็คแล้วก็แบบรายเดือนได้ที่โคด้าช็อปเลยนะครับเติมง่ายเติมสะดวกไม่ใช้ไอดีพาสเวิร์ดด้วยยังไงปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเอาล่ะครับในคลิปนี้ผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนว่าในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรต่อไปอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ